ไขข้อสงสัยทำไมพระราชินีทรงคล้องแขนในหลวงรัชกาลที่10ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรตลอดเวลาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดสร้างทั้งความปลื้มปิติและประทับให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างมากล่าสุดช่อง YouTube ทิศทางไทยได้ออกมาเผยเหตุผลว่าทำไมพระราชินีต้องเกาะแขนในหลวงรัชกาลที่10ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจะสังเกตเห็นว่าสมเด็จพระราชินีทรงเกาะแขนและสนับล็อกในหลวงอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ทรงทักทายประสบนิกรทั้งนี้มีผู้ให้เหตุผลสมเด็จพระราชินีที่ทรงเกาะแขนในหลวงไว้ว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งของการอารักขาบุคคลสำคัญป้องกันการหกล้มการดึงของมวลชนและการกำบังตัวซึ่งดูได้จากหลักการทรงตัวและการยืนตำแหน่งของสมเด็จพระราชินีหากเกิดการชาร์จเข้าหาตัวของผู้ไม่หวังดีสมเด็จท่านจะหมุนตัวเอาตัวรับแทนในหลวงทันทีสมเด็จพระราชินีแสดงให้เห็นว่าท่านคือราชองครักษ์ตัวจริงที่ปกป้องในหลวงถึงที่สุดโดยใช้ร่างกายใกล้กันให้มากที่สุดเหมือนคู่แฝดเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มเซได้หรือหากเกิดเหตุร้ายอันใดขณะเข้าใกล้ประชาชนแบบประชิดตัวในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลเยาวชนทรงลงพระอักษรขอบใจในความรักและกำลังใจชาวอุดรธานี10 พฤศจิกายน 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกาในวิเชียรแสงเจริญถาวรอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายพงเดชวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชวโรกาสให้นายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกทั้งนี้ภายหลังแล้วเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดโดยประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรแก่เวลาจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีความว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย ในหลวงทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งพระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบินวันนี้12พฤศจิกายน2563อินสตาแกรม Her Majesty Queen ขีดล่างสติดะได้โพสต์คลิปวิดีโอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ไอจี Her Majesty Queen ขีดล่างสติดะโพสต์ว่าภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนักกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในพ.ศ. 2549 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วย